สวัสดีค่ะจุนชาแนลวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะและหลายคนนะอาจจะมีคำถามนะคะว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนเนี่ยถ้าไม่อยากกินแต่แซนด์วิชพิซซ่าเบอร์เกอร์แล้วจะกินอะไรอาหารไทยมีไหมอาหารเอเชียอื่นมีไหมนะคะบอกเลยว่ามีค่ะมีเยอะมากๆด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราตามไปดูกันเลยค่ะเราเพิ่งสั่งอาหารไปจากหน้าจอแต่เดี๋ยวจะมีอาหารมาส่งเองโดยที่วิ่งมาตามหลังบนพอเรากินเสร็จใช่ป่ะอันนี้นะก็อย่างนี้เดี๋ยวเครื่องมันก็จะนับจานต่ออันต่อมารู้ได้ไงว่ามามาเหรอแป๊บอ้าวไม่ใช่ของเราถ้าเกิดว่าเลยโต๊ะเดี๋ยวรอใหม่เราเชื่อว่าอันนี้จะเป็นของเราว่ามาแล้วค่ะคือนี่รับที่กระเป๋าของเราเปิดสิเฮ้ยเปิดไปขึ้นเปิดไปขึ้นว้าวตอนนี้กำลังจะจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์จ้ะการจ่ายตังค์เราไม่ต้องเรียกคนมาเก็บตังค์ถ้ามันกินของหวานนะคะเดี๋ยวมารอดูหน้าตากันว่าจะเป็นอันนี้อะไรก็ไม่รู้ใส่เดี๋ยวนี้ใครช้อนอันเดียวชื่อว่าอะไรนะ glass jelly icy glass jelly อ่าดีเดี๋ยวเราลองมาชิมกันจริงๆคือเขาต้องคนก่อนลามมาแบบไม่คนแล้วก็ว่าของเขาจืดจริงๆไม่จืดI'm not afraid to die.
เคลุยโหนี่นะให้ดูความลังการของเบอร์เชบอยเนี่ยล่ะเป็นน้ำข้นหรือเปล่ากลิ่นมันเหมือนเคอรี่อ่ะเหมือนกินแกงเยอะมากเยอะมากเลยลูกชิ้นผักหอยฟองเต้าหู้ชิ้นปลาไหวชิ้นปลาเนื้อหอยอุ๊ยไปกระตุ้นต่อมหิวของใครแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ